ผลงานสีขาวดำและสีสดใสที่วาดในคอมพิวเตอร์มีกลิ่นอายเหมือนงานเพ้นท์นำมาทำยุคก่อนหน้าที่เล่นกับรูปทรงเรขาคณิตย้ำลายเซ็นของศิลปินผู้ล่วงลับอาจารย์ชวลิตเสริมปรุงสุขไม่ว่าศิลปะจะสร้างวิธีไหนนี่คือผลงานชุดสุดท้ายที่ยังไม่หยุดเดินทางค่ะจัดแสดงต่อเนื่องหลังการจากไปเมื่อเดือนเมษายนทั้งที่หอศิลป์อันดามันจังหวัดกระบี่โชถาวรที่หอศิลป์อินสนวงสามจังหวัดลำพูนโรงงานเท่าหงไถ่ราชบุรีนิทรรศฐานอาคารศิลปะวัฒนธรรมจุฬาล่าสุดอยู่ที่หอศิลป์สงขลาตลอดตุลาคมนี้และเดือนหน้าเยือนหอศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามผลงานศิลปะทั้งหมดเผยแพร่ต่อได้ด้วยแรงลูกศิษย์และคนใกล้ชิดและอีกภารกิจสำคัญคือนำผลงานที่หลงเหลือพร้อมข้าวของจากบ้านอาจารย์ชวลิตที่เนเธอร์แลนด์กลับมาไทยทั้งหมดวางแผนบริหารอย่างเป็นระบบด้วยการก่อตั้งเป็นกองทุนศิลปะอันนี้ดีที่สุดเพราะว่าถ้าเป็นมูลนิธิมันก็จะมีขั้นตอนเยอะกว่านี้ตอนนี้ที่กำลังคุยล่าสุดก็คือคุณเบลซึ่งเป็นเลขากองทุนได้กลับไปที่อัมสเตอร์ดัมแล้วก็ได้ติดต่อจะนำของอาจารย์ที่สามารถนำกลับมาได้อย่างเช่นของทั้งหมดที่อยู่ในสตูดิโอของอาจารย์รวมทั้งผลงานที่ยังมีอยู่เหลืออยู่กลับมาเพื่อจะให้เป็นประโยชน์ต่อองค์การศิลปะในประเทศไทยแต่เพราะอาจารย์เป็นคนที่มีพลังงานเยอะมากอะแล้วพอหลังจากนั้นปุ๊บพออาจารย์ไม่อยู่แล้วอะคือเรารู้ยังรู้สึกว่าเฮ้ยอาจารย์ยังอยู่อะพลังงานอะไรต่างๆของอาจารย์มันยังแบบส่งผลกับเราอยู่แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยยังไงเราก็ต้องแบบมาเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะขับเคลื่อนให้เผยผลงานของอาจารย์นะคะเผยแพร่อย่างที่อาจารย์เขาตั้งใจไว้ว่างานศิลปะของเขาเนี่ยคือทำมาเพื่อสาธารณะค่ะเงินตั้งต้นของกองทุน1ล้านบาทมาจากน้ำใจศิลปินที่รักและเคารพอาจารย์ชวลิตช่วยสมทบทุนจากการประมูลผลงานขณะที่การจำหน่ายหนังสือและผลงานศิลปะก็เปลี่ยนเป็นกองทุนเช่นกันหากเรื่องการขายงานต้องพิจารณาให้ดีเพื่อสงวนภาพหายากเอาไว้เช่นผลงานดิจิทัลที่มีรูปอาจารย์เป็นส่วนประกอบซึ่งมีจำนวนน้อยราว10ชิ้นโดยอีกโปรเจกต์ใหญ่ของกองทุนศิลปะอาจารย์ชวลิตเสริมปรุงสุขคือการพานักศึกษาหรือผู้สนใจไปเยือนถิ่นพำนักของศิลปินใหญ่ที่กรุงอัมสเตอร์ดัมเนเธอร์แลนด์เมืองที่รายล้อมด้วยพิพิธภัณฑ์สานต่อกิจกรรมที่ศิลปินนำมาทำชั้นครูเคยนำชมด้วยตัวเองเชื่อไหมว่าพี่ไปอยู่ที่สตูดิโอของอาจารย์นะครับที่บ้านอาจารย์ที่อัมสเตอร์ดัมเนี่ย10 วันอาจารย์นั่งทำงานเกือบทุกวันโดยที่อาจารย์ไม่มีเงื่อนไขอื่นไม่มีเหตุผลอื่นว่าจะทำมันทำไมทำเพราะอะไรคือก็มันคือมันอยากทำมันเป็นแรงกระตุ้นจากภายในที่มันเพียวอ่ะแล้วเราก็สัมผัสมันได้เราก็ไม่พูดเป็นประโยชน์เลยว่ะอะไรอย่างเงี้ยเรื่องราวชีวิตของอาจารย์ชวลิตยังสร้างแรงบันดาลใจทั้งการดูแลภรรยาที่ป่วยอัลไซเมอร์จนลาโลกนี้ไปไล่เลี่ยกันรวมถึงแนวคิดไม่ประมาทกับความตายใช้ชีวิตเหมือนพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายอีกหลายข้อเขียนจากความคิดอาจารย์ชวลิตศิลปินแอบสแตรกและคอนเซปชวลอาร์ตชั้นครูของไทยบันทึกรวมเล่มไว้ในหนังสือ Race in Progress พร้อมภาพกว่า500ชิ้นหวังเป็นหนังตัวแทนให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาแนวทางกฤตฐาดีมีไทย PBS รายงาน